านผู้ชมครับนับแค่เที่ยงเมื่อวานคนจนเนี่ยคนที่เป็นกลุ่มปอบางมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์คนจนอ่ะสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเกินกว่าเดิมแล้วนี่ลงทะเบียนกันนับถึงเที่ยงเมื่อวานนี้14ล้านกว่าแล้วเดิมเนี่ยประมาณ13ล้านกว่านะครับหมายถึงสิทธิ์เดิมณขณะนี้นี่นับเฉพาะเที่ยงเมื่อวาน 14.17 ล้านคนเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เนี่ย 8.8 ล้านคนแล้วก็เป็นการลงทะเบียนผ่านหน่วยลงทะเบียนคือไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ย 5.37 ล้านคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะใช่ค่ะจะต้องรอประกาศผลวันศุกร์ว่าครบถ้วนไหมแล้วผู้มีสิทธิ์ในรอบสุดท้ายเนี่ยเดือนมกราคมแต่อย่างน้อยสถิติคนที่รู้สึกตัวว่าฉันจนนะฉันควรจะได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านกว่าแล้วนี่นับถึงเมื่อวานนี้เท่านั้นเองนะตอนเที่ยงนะเขาจะรับลงทะเบียนไปจนกระทั่งถึงวันที่19ตุลาคมครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคลังอาคมเตวิยาภัยสิทธิ์ท่านบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยคราวนี้เนี่ยเน้นช่วยเป็นครอบครัวนะตูนะโดยให้แต่ละครอบครัวเนี่ยจะได้มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูคนในครอบครัวถ้ารายได้ไม่พอก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นธีมหรือแนวคิดเน้นเรื่องของครอบครัวและท่านยกตัวอย่างให้ไปเจอหญิงสาวคนหนึ่งที่ภูเก็ตเนี่ยตูนใช่แล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะครอบครัวของเธอมีคุณแม่ชราที่ต้องดูแลมีลูก2คนที่ยังเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นประถมผู้หญิงคนนี้เดินทางมาทำงานที่ภูเก็ตเพราะว่าที่นั่นมันมีงานให้ทำเยอะก็มีรายได้ประมาณเดือนละหมื่นส่วนทรัพย์สินมีเพียงรถจักรยานยนต์ที่ผ่อนหมดแล้วปัจจุบันผู้หญิงคนนี้ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างกลุ่มครอบครัวที่เราจะเข้าถึงและจะให้โอกาสเขาเมื่อวานนี้หมวยอริชราก็บอกท่านผู้ชมใช่ไหมว่ามีครอบครัวมีสองคุณป้ามาร้องเรียนค่ะอันเนื่องมาจากกรณีสามีหนีหายไปตั้ง 20-30 ปีแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าการลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยจะต้องมีสามีมาลงนามด้วยแล้วจะไปตามหาสามีที่ไหนมันแยกห่างกันไปต้อง30ปีแล้วจะทำกันยังไงลงทะเบียนไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันนึงก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่บางจุดยังมีข้อขัดข้องผมเข้าใจว่าครั้งจะต้องไปแก้ไขก็คือสามีหรือภรรยาเสียชีวิตค่ะอันนี้เนี่ยมันมีกรณีโสดหรือไม่โสดแต่มันไม่มีกรณีไม่หลายจุดก็เลยบอกว่าลงทะเบียนไม่ได้ท่านผู้ชมมีปัญหาไหมลองแจ้งเข้ามาค่ะอันนี้ยกเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเรากลับมาว่ากันต่อ